เด็กอะก็จะชอบมีคนล้อแบบแก้วหน้าม้าหรือกินโจ๊กกลืนอย่างเดียวมันแบบมันเคี้ยวอะไรมันจะแบบปวดมันจะร้าวมันแบบมันเจ็บมากเดียก็ทิ้งไว้งั้นอะจนฟันมันก็ค่อยๆลงขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่ามันหย่นขึ้นแล้วฟันด้านหน้าถ้าก่อนอันนี้ที่ใครติดตามดูคลิปดูรูปอะไรต่างๆของเดียก็จะเห็นว่าฟันเดียด้านหน้ามันสองซี่ตรงเนี้ยมันจะห่างมากๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเดียนะคะวันนี้เดียจะมาเล่าประสบการณ์การจัดฟันที่ผ่านๆมาที่เดียเคยจัดฟันมาเนาะหลายๆคนอยากให้เดียมาเล่าประสบการณ์แล้วก็รีวิวการจัดฟันมากๆเลยนะก็วันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาอัปเดตการจัดฟันใสด้วยวันนี้มาปรึกษาจัดฟันใสนะคะอินสไนที่เดนต้าจอถ้าใครติดตามใน IG ใน Twitter ในเพจเดียเนี่ยจะเห็นว่าเดียจัดฟันสายอยู่นะคะเคยแบบว่าเกินๆไปแล้วเนาะวันนี้จะมาเล่านะคะมาอัปเดตให้ฟังกันโอเคเดี๋ยวเดียเริ่มเล่าตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าทำไมเดียถึงต้องจัดฟันเนาะคือตั้งแต่ก่อนเนี่ยเดียเป็นคนที่ฟันเหยินนะคะคือฟันเนี่ยซี่ใหญ่แล้วก็เหยินแบบเหยินจริงๆทุกคนเวลายิ้มอ่ะฟันบนอ่ะมันจะครอบปากล่างคือครอบไปเลยนะคะเด็กอ่ะก็จะชอบมีคนล้อแบบแก้วหน้าม้าหรือชอบมีคนล้อแบบอยากยืมฟันไปอะไรนะไปเฉาะดินอะไรอย่างเงี้ยโดนล้อมากๆก็ฟันรู้สึกเป็นปมด้อยมากๆนะคะทำให้แต่ก่อนอ่ะเดียแบบว่าไม่ค่อยกล้ายิ้มแล้วพอช่วงม.ปลายเดียอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ป่ะเดียก็มีการไปจัดฟันเป็นแบบเป็นเหล็กธรรมดานี่แหละก็ไปจัดฟันแต่ว่าเดียไม่ค่อยมีวินัยในการไปหาหมอนะคะก็ไม่ค่อยไปหาหมอบวกกับเดียย้ายเข้ามาเรียนมหาลัยในกรุงเทพใช่ป่ะเดียก็เลยต้องมีการย้ายเคสนะคะจากเชียงใหม่มากรุงเทพแล้วจากนั้นเดียก็มีการย้ายอีกจากหอการค้าย้ายไปเรียนเอแบกจากนั้นก็ต้องย้ายไปอีกมันทำให้การเดินทางที่จะจัดฟันอ่ะมันยุ่งยากมากๆเลยทุกคนมันแบบมันไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นก็เลยไม่ประติดประต่ออีกเหมือนกันจากนั้นก็เลยแบบรู้สึกแบบลมเลิกแบบเอาไงดีอ่ะทิ้งไว้อย่างนี้ได้ไหมแต่ว่าฟันเดียคือมันยังไม่ชิดนะคะประมาณว่ามันเข้ามาแล้วมันเหลือ4ซี่หน้าสุดท้ายนะคะสำหรับแบบด้านบนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลามันจัดฟันใช่ปะเขาจะถอดฟันออกไปแล้วมันก็จะดึง6ซี่หน้าเข้าไปนะคะเดียก็ทิ้งไว้งั้นอ่ะจนฟันมันก็ค่อยๆลงขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่ามันหย่อนขึ้นแล้วฟันด้านหน้าถ้าก่อนอันนี้ที่ใครติดตามดูคลิปดูรูปอะไรต่างๆของเดียก็จะเห็นว่าฟันเดียด้านหน้ามันสองซี่ตรงเนี้ยมันจะห่างมากๆห่างแบบห่างชัดเจนแบบเห็นแน่นอนนะแบบตัดสินใจว่าจะต้องกลับมาจัดฟันอีกรอบเพราะรู้สึกมันไม่ไหวมันห่างมากจริงก็แต่ก่อนตอนที่จะจัดเหล็กนะคะขั้นตอนมันก็จะเป็นแบบตอนแรกเราก็ต้องไปปรึกษาหมอก่อนนะคะเขาก็จะประเมินว่าเราจะต้องถอนฟันไหมต้องอะไรแล้วเราก็จะต้องมีการพิมพ์ฟันมีการเอ็กซเรย์อะไรต่างๆเนาะแล้วจากนั้นก็จะมีการไปแบบถอนฟันเคลียร์ช่องปากโหเดียหมดค่าเคลียร์ปากไปเยอะมากเลยนะตอนนั้นเพราะว่าฟันผุฟันอะไรเราต้องถอนฟันหลายซี่มีการถอนฟันไป4นะคะแล้วก็มีฟันคุดอีก2รวมทั้งหมดถอนไป6แล้วจากนั้นเขาก็จะมีการติดเครื่องมือบนทีล่างทีหรือบางทีก็จะติดทั้งคู่แล้วจากนั้นก็ต้องไปหาหมอทุกเดือนนะคะเพื่อแบบเปลี่ยนยางเปลี่ยนเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาจัดฟันแบบเหล็กอ่ะมันปวดมากเลยทุกคนเวลาแบบวันแรกๆนะหูไม่ต้องพูดถึงการเคี้ยวอะไรเด็ดขาดกินโจ๊กกลืนอย่างเดียวมันแบบมันเคี้ยวอะไรมันจะแบบปวดมันจะร้าวมันแบบมันเจ็บมากมันเจ็บมากจริงๆเจ็บจนถึงขั้นแบบปวดหัวนั่นแหละสุดท้ายเดียก็ตัดสินใจว่าเดียไม่น่าจะเหมาะกับการจัดแบบเหล็กแล้วเพราะว่ามันต้องไปหาหมอบ่อยแล้วเดียเป็นคนไม่ค่อยแบบได้ไปหาหมอก็แบบไม่อยากมีเหล็กอยู่ในปากแล้วก็อยากแบบให้มันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยสามารถถอดตอนกินข้าวได้สุดท้ายก็มาเจออินวิสไลน์นี่แหละที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเองนะคะเดียก็หาดูเยอะมากๆทุกคนนั่งดูทุกวันเลยข้อดีของการจัดฟันอินวิสไลน์นะคะคือเราไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆแล้วก็มันไม่เจ็บเท่าแบบเหล็กคือการเปลี่ยนไอ้ตัวใสๆเงี้ยเขาเรียกว่าเทรย์ช่วงวันแรกๆมันก็จะมีปวดบ้างแต่ว่าคือมันไม่ปวดเท่าแบบเหล็กเลยคือแบบเหล็กอ่ะปวดสมมุติเต็ม10อันนี้ปวด1อะไรเงี้ยแค่นี้มันสบายมากมันทนได้นะสาขาปิ่นเกล้าเพราะว่ามาเอ็กซเรย์ฟันคือเครื่องเอ็กซเรย์เข
ขาจะมีที่สาขานี้ก็เลยต้องมาสาขานี้ก็จะเป็นตัวจัดฟันใสของเดียเนาะนี่เป็นทั้งหมดที่เหลือนะคะแต่ว่าเดียก็ยังเก็บตัวเก่าๆไว้ทั้งหมดเดียใส่ทั้งหมด14เทรย์นะคะ2อันจะเรียกว่า1ชิ้นนะคะก็ตอนนี้เดียกำลังใส่ชิ้นที่12อยู่เหลือ13 14ใกล้จบแล้วนะคะเดี๋ยวพอเดียใส่จบแล้วเนี่ยเดียจะมาทำคลิปจบให้อีกทีนึงนะว่าแบบเมื่อจัดฟันเสร็จแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคลิปนี้ก็จะเป็นการแบบอัปเดตให้ฟังนะคะว่า12ชิ้นแล้วเป็นยังไงบ้างฟันเดียจะหางเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยมันจะมีหางอยู่ประมาณ4จุดแล้วก็จะมีจุดตรงกลางนี่ที่เห็นชัดเจนนะคะนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ชิดแล้วแล้วฟันสวยขึ้นเยอะเลยจัดฟันอินเวสไลน์ทุกคนมันมีข้อดีมากๆคือมันไม่ต้องไปหาหมอบ่อยอย่างช่วงที่ผ่านมามันเป็นโควิดอ่ะถ้าสมมติว่าเราจัดฟันแบบเหล็กเนี้ยเท่ากับว่าเราต้องหยุดไปหาหมอ 3-4 เดือนเพราะว่าคุณหมอก็ไม่สามารถมาทำฟันให้เราได้แต่ว่าการทำฟันอินเวสไลน์นะคะคือเขาคำนวณตั้งแต่ต้นจนจบไปแล้วฉะนั้นไอตัวไอใสๆข้างในเนี้ยมันก็ถูกพิมพ์มาอยู่แล้วนะคะถึงเวลาเราแค่ไปรับแล้วก็เอามาใส่เองได้ขอแค่มีวินัยในการใส่นะคะวันนึงเนี่ยเราจะต้องใส่ประมาณ22ชั่วโมงนะคะ 20-22 ชั่วโมงยิ่งเราใส่ได้นานฟันเราก็จะยิ่งเข้าที่ได้เร็วนะคะแล้วเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บเราก็ต้องเคี้ยวเนี่ยเขาเรียกว่าชิวี่นะคะมันจะเป็นตัวแบบนิ่มๆอะไรเงี้ยแล้วก็เคี้ยวเพื่อให้มันแน่นอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้วยเนาะว่ามันเป็นแบบยังไงซึ่งข้อดีแบบมากๆเลยนะคะคือเวลาเรากินอะไรเราก็ถอดใช่ป่ะแล้วมันทำให้ทำความสะอาดฟันอะไรเงี้ยง่ายกว่าการแบบใส่เหล็กเยอะเลยแล้วก็ไม่มีปัญหาพวกแบบลวดทิ่มปากอะไรเงี้ยไม่มีเลยเพราะเวลาใส่เหล็กเราจะแบบมีลวดบาดปากมีเหล็กบาดปากแต่อันเนี้ยไม่มีนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนะคะคือการจัดฟันแบบเนี้ยเราสามารถเห็นขั้นตอนของการจัดฟันอะไปได้เลยตั้งแต่ต้นจนจบคือเขาจะสแกนฟันเราจากนั้นโปรแกรมมันจะคำนวณแล้วก็คุณหมอก็จะเอาไปวางแผนนั่นใช่ปะมันก็จะออกมาเลยว่าแบบฟันเราตั้งแต่ใส่ชิ้นแรกใส่ชิ้นที่5ฟันเราจะเป็นยังไงจนจบฟันเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแบบบอกคุณหมอได้ว่าอยากให้มันชิดกว่านี้อยากให้มันนั่นนี่นั่นกว่านี้สามารถปรับแก้ได้หมดเลยนะคะยิ่งถ้าเราปรับมากนะจำนวนเทรย์ที่เราจะใช้ก็จะยิ่งมากค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาสแกนฟันใช่ป่ะมันก็จะมีข้อดีคือมันจะเห็นฟันเราอ่ะเป็นแบบ3มิติอ่ะทุกคนสามารถแบบหมุนดูได้หมดไม่ต้องพิมพ์ปากคือถ้าจัดฟันแบบเหล็กทั่วไปอ่ะมันจะต้องมีการพิมพ์ปากแบบเอาเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเป็นขาวๆเหมือนปูนอ่ะแล้วเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะอันนี้เราบอกข้อดีของการจัดฟันใสไปแล้วเนาะอันนี้ขอพูดถึงข้อเสียกันบ้างจะบอกว่าข้อเสียมันก็มีนะคะ1เลยคือราคามันแพงจริงๆนะแบบเป็นแสนมันก็ถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะแต่ว่าคุ้มมากจริงทุกคนมันดีมากจริงนะคะการจัดฟันใสแต่ว่าอีกข้อเสียอย่างนึงสำหรับผู้หญิงนะคะทุกคนนี่ตัวอินเวสไลน์มันจะเป็นเหมือนพลาสติกที่แบบใสๆอย่างเงี้ยแล้วลื่นๆใช่ปะมันทำให้ติดลิปง่ายมากเวลาเราทาลิปยิ่งพวกลิปที่มันวาวๆหรือทาลิปอะไรเงี้ยมันจะชอบติดลิปประจำเลยบางทีฟันเดียกลายเป็นสีแดงเลยบางทีเราก็ยิ้มโดยไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีอย่างเงี้ยเดียใส่ตาสั้นใช่ปะแล้วจอมันเล็กนิดเดียวบางทีเดียถ่ายคลิปอะแล้วแบบเดียพูดแล้วแบบลิปมันก็ติดฟันเดียก็จะคอยแบบเช็ดบ่อยๆอาทิชูเช็ดหรือว่าแบบว่าเลียๆคือที่เดียเลือกเดนต้าจอยเพราะว่าที่เดนต้าจอยอ่ะเขาเป็นคลินิกแรกเลยนะของไทยอ่ะที่เขามีการเอาอินเวสเตอร์ไลน์เข้ามาและคือเขาอ่ะรับเคสการจัดฟันแล้วก็การจัดฟันอินเวสเตอร์ไลน์มาเยอะมากๆทำให้คุณหมอเขาก็จะมีความแบบเชี่ยวชาญในการที่จะจัดฟันใสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนะคะที่เดียเลือกเดนต้าจอยเพราะสาขาใกล้บ้านมากทุกคนคือแบบว่าก่อนหน้านี้เดียอยู่คอนโดใช่ปะก็ใกล้มากคืออยู่ตรงข้ามคอนโดเดียแค่อยู่เทอร์นิดเดียวเองแล้วตอนนี้เดียก็อยู่แถวย่านเดิมก็ยังสะดวกอยู่ดีนะคะแล้วคือคลินิกเขาอะสะอาดได้มาตรฐานทุกอย่างการบริการอะไรเงี้ยดีคุณหมอก็ดีนะคะนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เดียเลือกที่เดนต้าจอยนะคะการจัดฟันเนี่ยที่เดนต้าจอยเนี่ยดีจริงนะคะครึ่งตอนแรกเดียก็มีแผนที่เดียจะจัดที่นี่แล้วก็จะจ่ายเองแต่ว่าสุดท้ายนะคะทางคลินิกเนี่ยก็มีการซัพพอร์ตในส่วนนี้นะคะคือเดียก็ซื่อตรงกับทุกคนตลอดอยู่แล้วเนาะตั้งแต่เสียกรรมหรือทำอะไรก็ตามเดียก็บอกเสมอถ้าสปอนก็ว่าสปอนนะคะพูดตรงว่ามันดีจริงๆก็ถ้าดีก็ว่าไปตามดีนะเป็นประมาณนี้นะคะการเล่าประสบการณ์การจัดฟันครั้งก่อนๆมาของเดียแล้วก็เหตุผลที่ทำไมเดียต้องมาจัดฟันอีกรอบนี้เป็นรอบที่4แล้วนะคะแล้วก็เป็นการอัปเดตการจัดฟันใสอินเวสไลน์ของเดียที่เดนต้าจอยนะคะก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามกันนะคะทุกคนสามารถถามไว้ใต้วิดีโอเดี๋ยวในวิดีโอสรุปเนี่ยเดียจะมาตอบเรื่องราคาแล้วก็มาสรุปรายละเอียดให้ฟังแบบชัดๆอีกทีแล้วก็ใครอยากรู้อะไรก็จะตอบในคลิปนั้นด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟันตอนจัดฟันเสร็จกันว่าฟันจะสวยขึ้นแค่ไหนจะเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย